สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับวันนี้นะครับก็มาเล่นกันต่อนะครับกับเกมนะครับ Crew Castle นะครับสำหรับวันนี้นะครับมันก็มีอัปเดตใหม่นิดนึงนะครับที่ผมอัปเมื่อกี้นะครับซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันอัปอะไรนะครับแต่ว่ามีอย่างนึงนะที่ผมพลาดไปครั้งก่อนนะครับที่ผมพลาดไปครั้งก่อนนะจากวิดีโอครั้งก่อนที่ผมลืมดูนะครับก็คือผมตาเบิดมากนะครับผมก็จะบอกนะว่าผมลืมอะไรนะแต่ว่าผมตอนนี้ผมคือผมอัปหมดแล้วนะครับอ้าวแป๊บนึงนะครับมันอัปใหม่ผมเพิ่งย้ายเซฟมาจากอีกเครื่องนะครับเซฟลงคลาวด์นั้นโอเคนะครับมันมีฐานยิงฐานใหม่นะครับที่มานะครับที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากอัปเดตครั้งก่อนนะครับนะครับเรานะครับก็มาดูกันนะครับมันคือฐานไหนนะครับก็คือผมครั้งก่อนผมมองไม่เห็นคือตรงนี้นะครับไอ้ข้างล่างนี่นะถ้าเรากดปุ๊บใช่ไหมเนี่ยนะครับมันจะทำให้ทาวเวอร์ของเรานะครับสามารถติดตั้งนะครับอุปกรณ์นะครับเป็นปืนได้นะตรงทาวเวอร์นะครับมันจะมีอยู่4ช่องนะครับ4ช่องนี้แตกต่างกันยังไงผมจะบอกนะครับเคช่อง1ช่องที่3นะครับมันจะเป็นช่องที่เราเป็นสายยิงไกลนั่นเองนะมีอะไรมั่งนะครับมีแคนนอนก็คือยิงธาตุไฟแล้วกระจายนะครับสโลว์ยิงแบบสโลว์นะครับน่าจะเป็นแบบกระจายศัตรูแล้วแคนนอนนะครับโอเคนะครับมินิกันก็คือยิงอย่างรวดเร็วนะเป็นกลนะตตอะไรเงี้ยนะครับเคพอยซอนนะครับก็สโลว์ศัตรูนะครับทำให้ศัตรูนี่เดินช้านะครับน่าจะนะครับไลนิ่งก็3ชิ่งนะครับผมชอบมากเลยไลนิ่งจริงๆนะครับแล้วก็บาลิสต้านะครับก็น่าจะเป็นธนูคันธนูใหญ่นะครับยิงเข้าไปศัตรูนะครับแล้วตรงนั้นมีอะไรอีกนะครับมีชิลนะครับดีเฟนส์นะครับก็สามารถเพิ่มดีเฟนส์ให้กับเพิ่ม HP นั่นเองนะครับให้กับคาสเซิลหรือว่าปราสาทของเราได้นะครับสุดท้ายนะครับก็คือเป็นโกลคาสเซิลนะครับก็ทำให้แถวที่ฮีโร่แถวที่เราติดไอเนี้ยนะครับจะได้โบนัสเพิ่มนะครับจากเงินจะได้เงินเพิ่มนั่นเอง 5% มันอัพสามารถอัพได้นะพวกนี้นะครับแต่สำหรับแคนนอนแต่ละอย่างนะครับเอาเป็นอะไรดีจะเรียกมันว่าอะไรดีเพราะมันลงด้วยคาสเซิลนะครับคาสเซิล1 2 3 4 5แล้วกัน1 2 3 4แล้วกันนะครับคาสเซิลนะครับสำหรับคาสเซิลนะครับปราสาทชั้นนะครับชั้นบนสุดชั้น1 2 3 4นะครับนับจากข้างล่างนะสำหรับปราสาทชั้น1 2 3 4นะครับสำหรับชั้น2 3 4นั่นเองนะครับก็ผมก็จะใส่เป็นปืนนะครับเป็นปืนนะครับผมอันทั้งบนสุดเลยก็คือสายฟ้านะครับตามด้วยแคนนอนนะแล้วตามด้วยบาลิสต้านะครับโอเคนะครับสำหรับอันสุดท้ายนะมันเป็นพิเศษนะเพราะว่าทุกอันนะครับชั้น2 3 4ขึ้นไปนี่มันจะเป็นชั้นที่ยิงไกลนะครับยิงใกล้ไม่ได้นะครับสำหรับชั้นแรกนะเป็นชั้นกลาวนะครับหรือว่าเป็นชั้นแรกนั่นเองนะครับมันมีให้แค่3อัน4อันนั่นเองนะก็คือเป็นไฟนะครับสามารถน็อกแบ็คศัตรูได้นะครับ 5% นะครับโอกาส 5% แล้วมีอะไรอ่ะเป็นพอยซันนะซึ่งเป็นอันนี้ที่ผมกำลังอัพนะก็คือเป็นพิษนะครับซัมมอนทรอนนะครับ at the entrance นะครับก็คือทางเข้านะก็จะซัมมอนหนามมาแทงศัตรูนั่นเองนะครับเป็นไลท์นิ่งก็ได้นะครับทำให้ศัตรูสโลว์นะครับทำให้ศัตรูสโลว์นะครับมารีแอทแทคเกอร์คือศัตรูนะครับที่ตีประชิดนั่นเองนะครับก็ทำให้ศัตรูสโลว์นะครับ1วินะมีโอกาส 5% นะครับสุดท้ายก็น้ำแข็งนะครับทำให้ศัตรูสตันหนึ่งวินั่นเองนะครับแต่ผมจะใช้พิษนะครับเพื่อฆ่ามันนะครับทำดาเมจไปนะครับสำหรับการซื้อนะก็ใช้เพชรนับ30นะครับหลังจากนั้นก็แต่ละเลเวลนะก็อัพ1นะครับอัพ1นะใช้เพชร1ใช่ไหมผมมี8นะมั้ย7 6 5 4ผมยังคิดอยู่เลยว่าจะมินิกันดีหรือเปล่าหรือว่าจะแคนนอนดีนะครับบาลิสต้านะครับก็แรงดีโอ้แรงมากนะบาลิสต้าแต่ต้องอัพอีกเยอะโอ้โหผมเลยคิดนะถ้าจะอัพเลเวล 2-300 ได้นี่โอ้โหตีนานเลยนะเพราะว่ากว่าจะได้เพชรมา1นะครับต้องเล่นด่าน1นะครับต้องเล่นผ่านไปผ่านนึงผ่านไปด่านหนึ่งนะครับโอเคเพิ่มความเร็วสบายสบายนะครับผ่านด่านนะผมง่ายๆเลยนะไม่กลัวเลยนะครับไม่มีความกลัวแม้แต่นิดเดียวเลยนะก็มีตัวยิงมาช่วยนะครับตอนนี้ยังไม่ให้เก่งเท่าไหร่นะเพราะยังไม่อัพนะครับแต่ว่าต่อไปนะครับอีกสัก1อาทิตย์
2อาทิตย์ผ่านไปนะผมอัพแล้วสักเลเวล500 600นะค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าปกตินะครับป้อมใหม่ใช้ไรเสมอป้อมใหม่ใช้ไรเสมอนะครับนี่คือโมตโตของเกมนี้นะครับอะไรใหม่ๆมานี่มันต้องเก่งกว่าอันเก่าแน่นอนนะไม่งั้นมันคงไม่มีใหม่มานะครับก็เหมือนทุกๆเกมแหละนะครับที่จริงนะครับป้อมใหม่ใช้ไรกว่าอันเก่าใช้ไรกว่าเดิมนะนั่นเองนะครับโอเคนะครับสำหรับช่วงนี้ผมก็ไปตีถึงขั้นเกือบเฮลแล้วนะครับเฮลถึงขั้นนี้แล้วนะมันก็จะสุดท้ายแล้วนะครับมันเพิ่มดาเมจทาวเวอร์แอชเชอร์ 5% นะครับอันนี้นะครับอันนี้คือเมือง 5,002 นะครับพอเมือง 5,003 ปุ๊บมันเพิ่มเป็นคิริคอนแทนนะครับจากแต่ก่อนมันเพิ่มเป็นดาเมจหมดทุกอันเลยนะครับแต่ก่อนนี้เพิ่มเป็นดาเมจทุกป้อมนะครับทุกปราสาททุกเมืองนะครับตอนนี้กลายเป็นอย่างอื่นไปแล้วนะครับตีไอเนี่ยนะครับ 5,004 เนี่ยโอ้ยตีแบบนานมากนะครับไอ้ 5,000 กว่านี่ตีแบบผมตี10นาทีอ่ะกว่าจะแตกนะครับเพราะว่าพลังมันเยอะมาก20กว่าล้านนะแล้วมันยัง30กว่าล้านนะแล้วมันยังแบบถึกนะครับก็คือศัตรูเยอะศัตรูอะไรเงี้ยนะครับเยอะมากนะครับผ่านยากมากครับโอเคนะครับสำหรับอันนี้นะมอนสเตอร์แอปเพียร์นะครับเร็วขึ้นนะสำหรับผมคิดว่าไม่จำเป็นมากเลยนะในการเมียนี้นะถ้าให้ศัตรูเร็วขึ้นนะเกิดเร็วขึ้นแปลว่าอะไรนะแปลว่าเวฟมันจะไปไวขึ้น 5% นั่นเองนะครับแต่ว่านะครับผมไม่อยากแลกกับของที่ผมใส่นะครับพวกนี้นะครับสเปซดาเมจซัมมอนยูนิตเพิ่มขึ้น 60% โกเลมต่างๆนะแล้วก็อาร์เชอร์นะของผมนะไปดูนะครับเห็นไหมดาเมจที่มันทำได้นะครับตัวหลักๆเลยคือพวกนี้นะครับแล้วตัวนี้ก็หลักเหมือนกันนะตัวนี้ไม่ใช่ขี้ๆนะตัวนี้คือตัวยิงรัวนะตดเป็นกลนะครับเป็นธนูเป็นกลนั่นเองนะครับตดนะครับพอมันใช้เวทมันจะยิงเป็นสายนะอย่างงี้เลยนะครับประมาณนั้นแหละนะครับผมก็เอาไปขั้น2 620นะครับยิงเร็วมากแรงมากด้วยนะครับเอาไปเพิ่มอีกก็ได้นะครับไม่เอานะปล่อยมันไปผมก็สลับอันนี้ไปนะครับปกตินะครับอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรมาใหม่นะครับเขาบอกว่ายังไม่มีอะไรมาใหม่นะครับที่เหลือก็ยังเหมือนเดิมนะครับถ้าผมไม่กดอะไรเนี่ยผมไม่ผ่านนะครับไม่ผ่านที่ผมจะหาเล่นด่านรีเพย์นะพี่ไม่ต้องกดอะไรแล้วมันผ่านก็จะกดง่ายนะต่อไปนะที่จริงนะมันต้องแบบนั้นแหละนะเดี๋ยวลองดูว่าผ่านหรือเปล่านะแต่จริงไม่น่าผ่านนะสู้ไม่ได้นะเห็นไหมเริ่มโดนละตรอม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 สู้ไม่ได้นะช่วงนี้เขาแข่งกันก็น่าจะเป็นที่เวฟนะครับว่าได้กี่เวฟนะครับเดี๋ยวผมลองรีเพย์ดันอ่อนๆดูนะครับด่าน 7,000 ว่าจะสู้ได้หรือเปล่านะครับโดยไม่มีอะไรเลยแต่ก็ยังไม่น่าได้หรอกนะครับที่จริงด่านต่างกันแค่ไม่กี่ร้อยนะมันไม่ได้มีผลอะไรมากเลยนะครับโอ้โหตัวธนูเพียบนะครับศัตรูสู้ไม่ได้นะครับเอ้ยมีโอกาสโอ้สู้ได้เว้ยที่ผมก็หาด่านนี้นะครับอันนี้นะครับที่มันเขียนว่า 60% 80% 100% คืออะไรนะครับมันมีโอกาส 60% นะที่เราจะได้เพชรนะครับนั่นเองนะคราวหน้าผมก็รีเพย์ง่ายๆนะผมก็รีเพย์พวกด่าน700 7,000 นี่แหละนะครับก็เก็บเลเวลนะครับเก็บตังค์นะครับไปเรื่อยๆนะครับนั่นเองนะครับโอเคไปดูกันนะครับสำหรับแคนนอนที่เราอัพมาเมื่อกี้นะครับแป๊บเดียวนะเห็นไหมมันทำดาเมจได้เป็นหมื่นละค่าขนาดอัพแค่ไม่กี่เลเวลเองนะครับป่ะโดยเฉพาะตัวสายฟ้านะครับเนี่ยแหละนะครับทำไมผมถึงชอบตัวสายฟ้านะเพราะตัวสายฟ้ามันเป็นตัวที่สายฟ้านั่นเองมันชิ่งนะครับก็คือยิง1ดอกโดน3ตัวนั่นเองนะมันเลยดีกว่าเขานะผมก็เลยอัพสายฟ้ามาเยอะนะครับป่ะก็เหมือนตัวนี้แหละนะครับตัวนี้ผมก็อัพสายฟ้าเยอะเหมือนกันเพราะว่ามันชิ่งนะครับ
แต่ว่าเดี๋ยวนี้หลังๆมาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยดีแหละครับมันเหมือนตัวอื่นมันดีกว่านะมันไม่ใช่มันไม่ดีนะครับมันก็ยังดีของมันอยู่เห็นปะมันยังยิง1.9 ล้านอยู่เลยนะครับมันก็ไม่ได้ยิงขี้กากขี้เกิกนะครับมันก็ยังยิงเยอะอยู่เลยนะครับปะไปลุยกันต่อนะครับเราอีกสัก2-3 ด่านนะถึงหัวหน้าค่อยว่ากันนะครับถ้าสังเกตดูตัวนี้นะครับมันจะยิงรัวแบบเป็นกลนะนะถ้าสังเกตอะต้อนแดงหนึ่งนะมันจะเห็นไหมเออนั่นแหละนะครับมันยิงรัวนะครับแล้วศัตรูหมดแล้วนะครับมันเลยไม่ยิงไม่ค่อยรัวเท่าไหร่ละอะคูณ2นะครับแล้วรอหัวหน้ามานะครับดาบหัวหน้าเราจะพาดูนะครับสุดยอดมากชอบมากเลยตัวธนูปืนกลนะครับ2ด่านนะครับเฮ้ยกดโดนนี้นะเมื่อกี้ขอโทษทีนะครับปกติผมจะกดนะ5ล้านตั้ง5ล้านก็กดนะที่ทุกๆ 5-6 ด่านผมก็จะกดครั้งหนึ่งนะโอเคอีก2ด่านนะครับเจอหัวหน้านะครับตายหมดนะครับไม่น่ารอดอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับของเขิงไม่ได้ใช้เลยนะครับตายหมดแล้วนะไม่ได้แผ่นดินไหวไม่ได้ใช้นะครับโอเคนะครับโอเคนะครับด่านต่อไปเป็นด่านหัวหน้าผมจะเอาแค่คูณหนึ่งนะครับแล้วก็ไปลุยกันนะครับไปคูณหนึ่งหัวหน้าแล้วมารับตัวระเบิดเหรอแกดูนะความรัวของธนูแมชชีนกันนะครับวะนั่นแหละนะครับมันคือความรัวของมันนะยิงไปนะ5วินะครับ5วิมันมีคุณค่ามากนะโดยเฉพาะในการฆ่าหัวหน้านะครับจะเก็บไปฆ่าหัวหน้านะดูพลังหัวหน้าลดนะครับจะรู้เลยนะว่ามันยิงแบบโคตรแรงนะครับเดี๋ยวยังมีลีอีกนะไม่ต้องกลัวนะครับโอ้แผ่นดินไหวไม่ได้ใช้การสักทีนะบอสมาแล้วนะครับดูพลังของบอสครับตายแกตายเรียบร้อยนะครับที่จริงมันไม่ได้เป็นพลังของไอ้ตัวนี้อย่างเดียวหรอกนะที่จริงนะครับตัวนี้นะครับมันยิงแรงจริงแล้ว5วินี้นะครับแต่ว่าผมก็ใช้อย่างอื่นด้วยนะครับเพราะคือผมใช้นี้นะครับทำให้ศัตรูมอนสเตอร์แอตแทคลงนะครับแล้วก็ดีเฟนซ์ลง 110% นะครับมันก็เลยแบบฮู้นะครับตายคาที่หน้าหนานะครับธนูยิงไป12ล้านนะครับโอ้โหตัวนี้ยิงไป3ล้าน6นะครับธนูมันยิงกระจายแล้วนะมันโดนทุกตัวแล้วนะไม่ต้องคิดมากนะธนูธนูผมก็ตัวบัฟเยอะนะธนูผมมีตัวบัฟตัวไหนมั่งนะก็คือตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับเนี่ยนะครับแต่ว่ายิงแรงขึ้น2เท่านั่นเองนะครับโอเคแล้วมีตัวนี้อีกนะครับแรงขึ้น2เท่าแล้วก็มีตัวนี้อีกนะครับทำให้ธนูแอตแทคสปีดเพิ่มขึ้น2เท่านะครับก็คือ4เท่าแล้วยิงเร็ว2เท่านะครับเพิ่มความแรง2เท่านะครับกลายเป็น4เท่านะครับ2ตัวนี้ก็พอแล้วนะครับที่จริงมันยังมีบัฟนะครับบัฟของตัวธนูนะครับไม่ใช่เว้ยไม่ใช่บัฟอันนี้บัฟของกันเองนะครับกันและกันนะครับเพิ่มแอทแทคของตัวที่อยู่ไซส์สปีดนะครับต
ัวอยู่ข้างๆนั่นเองนะตัวนี้ก็มันก็จะเพิ่ม attack ของออโต้นะครับตัวนี้ไม่ได้เพิ่ม attack speed นะครับของตัวที่อยู่ข้างๆนะครับ 50% นะนี่นะตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ได้เพิ่ม attack speed นะครับของตัวอยู่ข้างๆ 50% นะครับมันก็เลยได้เยอะมากเลยตัวนี้มันเหมือนช่วยๆกันแหละนะครับสุดยอดนะครับทีมผมนะครับเสียอย่างเดียวนะครับผมขาดอย่างเดียวนะครับเกมนี้นะครับเวลาไม่พอเล่นนะครับเพราะจะเล่นผ่านแต่ละด่านมันก็ใช้เวลาสัก1นาที2นาทีเนาะแล้วมันมีตั้งกี่ด่านนะครับโอ้โหคิดดูนะถ้าสมมติด่านหนึ่งใช้เวลา2นาทีนะต้องซื้ออะไรนะครับ2นาทีนะครับชั่วโมงหนึ่งนะครับเราจะผ่านได้ประมาณ30ด่านนะครับอาตีสัก1นาทีแล้วกันอย่างเร็วแล้วกันชั่วโมงหนึ่งเราผ่านได้60ด่านนะครับแล้วตอนนี้นะครับผมอยู่ด่านเท่าไหร่เองนะครับเพิ่งอยู่เวฟที่ 7,000 กว่าเองนะครับเนี่ยนะเพิ่งอยู่เวฟที่ 7,800 เองนะครับโหนะครับคิดดูนะครับชั่วโมงหนึ่งได้แค่60นะครับบ้าจริงๆเลยนะครับโหผมยังคิดไม่ออกเลยทำยังไงจะผ่านได้อย่างรวดเร็วนะคงจะยากมากนะครับยากมากจริงๆนะโอเคนะครับยังไงก็ขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะว่าเจอกันใหม่ในดวงหน้านะกับผมกฤติสันนะครับสไลด์พวกนี้ผมก็จะอัพไปเรื่อยๆนะครับจะเน้นอัพสายฟ้านะเพราะสายฟ้ามันแรงสุดแล้วผมว่านะครับเกมนี้นะครับสายฟ้าแรงสุดนะครับในการทำดาเมจโดนศัตรูนะครับเพราะศัตรูมันเยอะจำนวนมันเยอะยังไงชิ่งมันก็คุ้มกว่าแล้วนะครับไอ้แคนนอนก็พอได้นะเพราะมันระเบิดแล้วมันกระจายปกตินะสายไฟมันจะระเบิดตุ้มมันจะไปสปาร์ชได้ส่วนไอ้นี่นะครับยิงอย่างแรงแค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากนะไอ้นี่ก็เป็นพิษน่าจะมีอะไรสักอย่างทำให้ศัตรูสโลว์หรือว่าลดเกาะนะปกติสายพิษจะลดเกาะประมาณนี้นะครับไม่ลดเกาะก็ทำให้ศัตรูสโลว์นั่นเองนะโอเคนะครับยังไงก็เจอกันใหม่จริงๆนะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับกับผมกฤติสันเหมือนเดิมนะครับ and I will see you again นะครับ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ